เปิดดวงเปิดกรรมคนที่เกิดราศีกรกฎในปี2567นะครับคลิปนี้เจาะลึกเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าดวงของท่านกรรมของท่านเป็นอย่างไรนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนเลยนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ท่านอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ไพ่ใบนี้ครับอ่ะไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยนะครับ10ไม้เท้านะครับโอ้โหงานเยอะงานหนักมากนะครับราศีกรกฎตัวนี้เนี่ยงานจะแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับเรียกได้ว่าอะไรนี่กรกฎอีกแล้วใช่มั้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่งานเยอะนิดนึงนะครับงานหนักนิดนึงแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเหนื่อยแล้วค่อนข้างดีนะครับเหนื่อยแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับเหนื่อยแล้วจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับเรียกได้ว่าเรื่องการงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างไปต่อได้นะครับไม่เหนื่อยฟรีไม่สูญเปล่านะครับไม่เหนื่อยแล้วตัวเครมนะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเหนื่อยแล้วอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหนื่อยแล้วการงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะครับเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วดีนะครับไม่เหนื่อยไม่โอเคนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยต้องเหนื่อยต้องลงแรงลงมือทำเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะพวกคอบ่าไหล่หลังพวกเนี้ยต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับบางทีก็ลุกจากโต๊ะทำงานบ้างนะครับไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็กลับบ้านมาออกกำลังกายเบาๆนะครับคือหลายคนเนี่ยพอเราพูดเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมคนก็จะไปคิดว่าโอ้โหเข้าเวทยกไม่ใช่นะฮะคือแกว่งแขนยืดเส้นยืดสายอย่างเงี้ยสัก30วิเนี่ยก็เรียกว่าออกกำลังกายนะครับ30วิกี่เซตก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ควรออกกำลังกายนะเดือนนี้เพราะว่าจะเบาจะหนักอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎหลายๆคนก็ทำงานที่ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ออกกำลังกายบ้างนะครับยืดเส้นยืดสายบ้างแล้วก็จะดีนะครับขออนุญาตขยับไมค์นิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็ในเรื่องการเงินถือว่าได้ไพ่ใบนี้นะครับอ่ะให้ดู view of fortune นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเราอ่านประกอบกับภาพรวมเดือนนี้นะครับก็คือเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วรุ่งเหนื่อยแล้วรวยนะครับเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จนะครับเรียกได้ว่าเหนื่อยแล้วไม่สูญเปล่านะครับเดือนนี้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมีโอกาสที่จะขายทรัพย์สินที่แบบมันใหญ่ๆมีมูลค่าสูงได้นะครับ View of Fortune เนี่ยหมายถึงเรื่องของที่ดินด้วยนะครับอาจจะซื้อขายที่ดินได้นะครับซื้อก็ได้ขายก็ได้นะครับอาจจะได้ซื้อที่ดินที่ถูกใจหรืออาจจะได้ขายออกไปนะครับหรืออาจจะหมายถึงพวกบ้านอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ก็ได้นะครับรถยนต์หรือทรัพย์สินที่พวกแบบมีมูลค่าสูงนะครับนาฬิกาแพงๆเครื่องประดับของแบรนด์เนมแพงๆพวกนี้มีโอกาสซื้อขายเกิดขึ้นได้บ่อยในเดือนนี้นะครับสำหรับใครที่เกิดราศีกรกฎนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยการเงินเยี่ยมการงานหนักแต่เงินดีนะครับไปได้เรื่อยๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคือถ้าเจาะเรื่องงานเนี่ยก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับเด็กถือไม้เท้าไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังบอกเราว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมเข้ามานะครับหรือบางทีอาจจะได้ไปลงทุนทำธุรกิจทำอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วเริ่มมีผลลัพธ์ออกมาให้เห็นบ้างแล้วนะครับเรียกได้ว่าเรื่องการงานเนี่ยงานเยอะงานแน่นแล้วก็การเงินถือว่ายังไปได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราอิงจากดวงโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ยังเป็นราชาโชคอยู่ในภพกรรมะงานหนักงานเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าดีกับเจ้าของกิจการคนค้าขายหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือคนที่ทำงานประจำแต่แบบมีรายได้พิเศษเช่นค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้พิเศษจากหลายๆช่องทางนะครับก็ถือว่ากรกฎเนี่ยดวงเรื่องการงานการเงินยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงแค่นั้นเองนะครับการออกกำลังกายก็บอกไปแล้วนะครับยืดเส้นยืดสายเป็นเซตๆนะครับเป็นหลายๆครั้งก็ได้ค่ะ30วิหลายครั้งหน่อยนะครับจะพักกี่นาทีก็แล้วแต่ร่างกายแต่ละบุคคลแต่เรื่องความรักเนี่ยได้ไพ่ใบนี้ Temperance ไพ่ใบนี้นะครับไม่ดีมากแล้วก็ไม่ได้หลายมากสำหรับคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรักเผื่อเลือกนะครับรักที่ได้เจอในเดือนนี้
ส่วนใหญ่จะเอนไปทางรักเผื่อเลือกนะครับคือเข้ามาคุยกันว่าโอเคไหมนะครับอย่าเพิ่งตกลงปลงใจนะครับอย่าเพิ่งแบบเอาใจลงไปเล่นเต็มร้อยนะฮะเดี๋ยวบางทีเนี่ยอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับหรือบางทีอาจจะได้ไปเที่ยวกับคนที่คุยอยู่นะครับหรือบางคนนะครับเป็นสายนัดเจอนะครับก็อาจจะถ้าเป็นพวกสายนัดเจอเนี่ยใบนี้ก็พอได้นะครับ temperance เนี่ยพวกนัดเจอพอไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบจริงจังความรักที่จริงจังอ่ะอดทนรอไปก่อนนะครับคุยไปก่อนศึกษาดูใจกันให้ท่องแท้ก่อนนี้ก่อนนะครับสำหรับไพ่ temperance นะครับก็อันนี้คือต้องอดทนนิดนึงนะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นในจังหวัดเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่เกี่ยวกับใกล้น้ำนะครับใกล้แอ่งน้ำถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าไปเนี่ยก็อย่าไปอย่าลืมไปทำบุญไปไหว้พระไปขอพรต่อองค์เทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสำคัญมากๆนะครับการไปไหว้พระขอพรต่อเทพวัดใกล้น้ำวัดริมน้ำเนี่ยจะแล้วก็ขอเรื่องความสัมพันธ์นะครับจะช่วยได้นะครับตรงจุดนี้เนาะสำคัญนะครับอ่ะก็สุดท้ายนะครับเรื่องโชคลาภได้ไพ่6เหรียญนะครับไพ่6เหรียญเนี่ยกำลังบ่งบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการไปทำบุญหรือว่าอาจจะได้โชคลาภเนี่ยจากการไปทำบุญให้ทานนะครับแล้วเกิดโชคลาภจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าไพ่6เหรียญเนี่ยอยากจะบอกก่อนนิดนึงว่าไม่ได้เด่นมากนะครับเรื่องโชคลาภแต่ก็ไม่ได้เสียไม่ใช่ไพ่ที่เสียอะไรนะครับก็แล้วแต่คนก็แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆ นะครับที่เกิดในราศีนี้รุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับก็สุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจคอร์สไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีคอร์สสอนอยู่นะครับเป็นคอร์สสอนดูไพ่ยิปซีแบบพื้นฐานนะครับอาจจะไม่ได้ดูแบบวงใหญ่ทีเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มจากพื้นฐานผมเองก็เริ่มจากพื้นฐานเหมือนกันนะฮะต้องเรียนชุดใหญ่ก่อนนะครับดูแบบเจาะคำถามไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูชุดใหญ่เนี่ยเรางงไม่เข้าใจนะครับคือต้องค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับก็แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อหรือออกแบบลายเซ็นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับขออวยพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็เจอสิ่งดีๆนะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับสวยๆแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับราคาพิเศษนะครับเพียง599บาทเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ